ความรักความผูกพันที่สะสมกันมาหลายสิบปีความเป็นสายใยของเลือดสวนสุนันทาก็ยังไม่จางหายไปเราจึงมาพบกันในวันนี้ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะเช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บ้านค่ะกับกิจกรรมสนุกๆนะคะตอนนี้นี่ค่ะกิจกรรมของคุณครูอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนบอกเชื่อไม่เชื่อก็ลองมาชมกันนะคะว่าอาหารที่เราจัดกันขึ้นมาเนี่ยจะอร่อยหรือไม่นะคะเพื่อนๆค่ะมีมือค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกคนมื้อเช้านะคะของวันที่2เพื่อนสวนสุนันทานะคะ50ปีรวมอายุแล้วพันเศษนะคะก็ได้มาสังสรรค์ค่ะก็มาอยู่ร่วมกัน1คืนนะคะนี่เป็นวันที่2นะคะค่ะก็อาหารที่มีให้รับประทานก็พอเพียงค่ะตามมีตามเกิดทานได้ก็ทานทานไม่ได้ก็ต้องทานค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทานค่ะรู้ไหมว่าแกงไตปลานะโคตรอร่อยโอ้แล้วไอ้ต้มหน่อไม้ดองเนี่ยไม่เคยกินเลยในชีวิตก็กินบ้างเพื่อนมันไม่เป็นดอกไม้ดองแล้วทอดเออวันนี้เนี่ยโอ้โหน้ำออกแล้วแล้วเดี๋ยวจะมากินอีกนะคะยินดีมากเลยค่ะคุณสงัดค่ะแล้วก็ชุดนี้เราก็เรียนเชิญนะคะจะจำไปจนลมหายใจมีความสุขมากเลยค่ะเหรอคะสนุกที่สุดเลยตั้งแต่สาวจนแก่ตอนนี้มาบ้านนี้มีความสุขมากๆค่ะแล้วไปบ้านสงัดก็มีความสุขมากขอบคุณนะคะเออถ้ามาแล้วเพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุขเราก็อยากจะเราไปดินทากันสี่คนข้างบนนะคะเหรอว่าคุณสมุทรเนาะเหมือนไปบ้านสง่าไปบ้านสง่าติ๊กก็พูดอยู่นั่นก็อยากจะไปอีกมาบ้านนี้บ้านอยู่ไกลไงแล้วรบกวนใช่ไหมเขาก็บอกอยากมาอีกขอบคุณมากมากเลยเขาไม่ได้ดินทาในความดีนี่ยังมีบางส่วนนะคะยังนอนไม่ตื่นนะคะยังมีกิจกรรมคอยเขาอยู่นะคะคอยคือจานเปล่าล้างชามค่ะเนี่ยเขายังไม่ลงมากิจกรรมของเรามีไว้ให้เขาแล้วพวกตื่นสายความสุขที่มีสำหรับคณะของพวกเราก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแต่เนื่องด้วยเสียงเพลงเราไม่สามารถที่จะเอามาลงในคลิปนี้ได้นะคะก็เลยได้เห็นแต่แค่บรรยากาศความสนุกสนานในกิจกรรมที่เราสร้างสรรค์แล้วก็รังสรรค์กันออกมาค่ะก็ดูกันเอาเองก็แล้วกันว่าเพื่อนๆแต่ละคนนั้นมีลีลาความสวยงามสนุกสนานกันแค่ไหนนี่นะคะเพื่อนก็ไปนั่งรออยู่ในรถหมดแล้วนะคะก็จะเหลือแค่นี้ค่ะที่เดินไม่ไหวก็เลยต้องให้นั่งคอยค่ะตอนนี้นะคะขอบคุณมากนะคะค่ะไม่ต้องค่ะเออทริปนี้ประทับใจมากเลยนะคะค่ะน่าจะมาเยือนอีกนะคะค่ะเพื่อนพี่น่ารักทั้งหมดเลยค่ะค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะบายบายค่ะเขาปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะช่วยกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนดูแลสุขภาพค่ะบายบายยอดเพื่อนฝูงนะคะอันนี้นะคะอันนี้หมายความว่ายังไงล่ะ